ขณะที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะบอกว่าตอนนี้ร่างพรบกู้เงิน500,000 ล้านยังอยู่ที่กระทรวงการคลังแต่น่าจะส่งให้กฤษฎีกาได้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวนี้เดียวว่ามันไปถึงไหนแล้วล่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาตอบชัดๆดีกว่าแล้วตอนนี้จบแล้วเห็นนายกบอกว่าจะส่งแล้วล่ะครับว่าจะส่งได้เมื่อไหร่ครับร่างที่ส่งให้กฤษฎีกาครับพี่สัปดาห์หน้านี้ได้ไหมคะที่จะตอบชัดเจนสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะส่งให้กฤษฎีกาใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวอ่ะ